ดีนะคะหลังจากที่ป้าเนี่ยได้ดูถ่ายทอดสดนะคะของคุณเคนโดนะคะแล้วก็หลายๆสำนักข่าวนะคะก็คือเห็นคนหัวร้อนนะคะที่ออกมาโวยวายน่ะแล้วก็นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์พ่อแม่เขาแล้วว่าเขาเนี่ยออกแนวป่วยนะคะก็คือคนถล่มเยอะแล้วนะคะป้าก็ไม่ถล่มแล้วล่ะค่ะนะคะถ้าคนป่วยน่ะเราก็อภัยซะแล้วก็อย่างกับมีคนแนะนำนะคะแล้วก็ใช้วิธีเดียวที่กับที่เขาแนะนำแล้วป้าก็เห็นด้วยนะคะคือวิธีignore นะคะคือไม่สนใจนะคะไม่ต้องสนใจเลยแล้วคุณก็เห็นนะคะว่าคนในครอบครัวเขาน่าสงสารขนาดไหนอ่ะต้องมานั่งเคลียร์ปัญหานะคะป้าว่าเขาป่วยจริงว่ะนะขอสวนกระแสนะไม่ต้องด่าป้านะคะเพราะป้าเนี่ยก็ด่าคนเยอะแล้วนะคะแต่คนเนี่ยดูทรงแล้วแม่งป่วยจริงค่ะนะคะพอป่วยจริงคุณลองนึกถึงคนรอบข้างนึกถึงภรรยาเขาดินะนึกถึงพ่อแม่เขาดิว่าจะขนาดไหนอ่ะที่เขาดูถูกคนไทยไอ้จนรถชนกูอะไรเงี้ยคือเขาแบบว่าป้าไม่รู้นะว่าทำไมคนไทยน่ะชอบเอาฐานะเนี่ยมาข่มกันนะคะสำหรับป้าป้าไม่รู้สึกอะไรนะเพราะป้าว่านะคะกษัตริย์รัฐมนตรีกะหรี่ขอทานคนเท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นป้าก็เลยไม่รู้สึกกับการที่เรียกไอ้จนเรียกอีเพนนะอีรวยปอมอีเพนอีจนเออเหลืองกูประมาณนี้ค่ะไม่แคร์นะคะไม่แคร์ค่ะแล้ววันนี้ก็ป้าก็มาโอ้โหหลังรถลกชิบหายเลยลืมไม่อยากให้ดูที่นงที่นอนยังไม่ลื้อออกไปเลยรถของป้านี่นะคะเป็นรถวอลโว่นะคะที่ว่าผักเตียงลงผักลงไปแล้วนะก็เป็นเตียงคู่เลยนะคะก็จะ ดูนะคะอายเล็กน้อยนะคะยังไม่ได้เก็บเลยค่ะยังเละเทะอยู่เลยนะคะก็ไม่ต้องดูหน้าป้าก็พอนะคะก็เบาๆด่ากันหน่อยนะสังคมไทยเนี่ยแม่งเหมือนปกมีเรื่องอยู่แล้วนะเหมือนกับช่วยกันเหมือนกับมันมีไฟอยู่แล้วนะแต่แม่งช่วยกันใส่ฟืนกันโอ้ยสนุกสนานเลยนะคือด่าได้นะป้าโอเคแต่อย่าไปบูลลี่เขาเยอะก็ด่าแบบแนวสอนบ้างอะไรบ้างงี้ไงแล้วเขาก็สำนึกผิดแล้วคุณไม่เห็นหรอตกงานด้วยนะคะก็เนี่ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะคะอย่าหัวร้อนนะคะแม้แต่คุณมีการศึกษาสูงมากขนาดไหนนะคะถ้าเวลาคุณตกงานแล้วไม่มีใครช่วยคุณได้นะนะคะป้าก็ฝากนะคะฝากของสังคมไทยไม่ต้องไปด่าตามกันเยอะแยะหรอกถ้าจะโพสก็โพสแนวสอนไม่ใช่โอ้โหไปสาบแช่งเขาโน่นนี่นั่นไปไล่เขาออกจากประเทศคุณขาพวกเราไม่มีสิทธิ์ไปไล่ใครนะคะเพราะพวกเราเป็นคนเท่าเทียมกันนะคะคนไทยนะคะทุกคนนะมีทะเบียนบ้านนะคะมีสิทธิ์อยู่นะคะก็อย่างที่บอกอ่ะคุณไม่มีกฎหมายข้อไหนไปไล่เขาเลยอ่ะนะคะโอเคนะคะทักทายกันแค่นี้เอาใจเย็นๆปกติมันก็มีไฟอยู่แล้วไม่ต้องช่วยกันสมเฟิร์นนะคะดูทรงแล้วดูไม่ออกเหรอเออเขาป่วยอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมานะคะก็ไม่เห็นแล้วทำงานทำเขาเรียกว่าทำซ้ำๆคนที่บ้านเขาน่าสงสารจะตายเพราะก็ต้องรับภาระรับอารมณ์กับคนพวกนี้นะคะเอาโอเคนะคะวันนี้ป้าก็มาธุระข้างนอกนะคะตามหน้าที่อ่ะค่ะเป็นหน้าที่ขับรถให้สามีนะคะเพราะว่าสามีก็ค่อนข้างจะไว้ใจโอเคพอละป้าขับรถนะไม่เคยหัวร้อนเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังค่ะเร็วกว่าเราเนี่ยก็ไม่เกิน1นาทีหรือครึ่งนาทีนะคะไม่ได้ถือกล้องแบบนี้นานมากเลยนะพอถือโอ้โหปวดแขนเลยค่ะนะคะทักทายกันนะคะจะเย็นๆนะไม่ต้องสูงไฟหรอกถ้าด่าก็ด่าแนวสอนให้สงสารพ่อแม่เขาเนี่ยพ่อแม่คือคิดว่าเขาขนาดไหนนะปวดหัวไม่มีลูกอย่างเงี้ยนะคะทักทายกันค่ะจุ๊บๆนะ